Audio Jungle. Audio Jungle. วันนี้เราจะมาศึกษาประวัติของฮิวโก้โกเชียสกันนะคะในช่วงปีคศ1583ถึง1645ซึ่งเป็นยุคฟื้นฟูและปฏิรูปอาณาจักรโดยตั้งตัวเป็นปึกแผ่นโดยแยกตัวเป็นอิสระออกจากศาสนาจักรเนื่องจากศาสนาจักรเสื่อมถอยลงจึงมีความขัดแย้งในด้านต่างๆมากมายซึ่งเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายมีการทำสงครามระหว่างรัฐเกิดขึ้นอีกทั้งผลกระทบจากการครอบงำศาสนาและระบบศักดินาจากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการปฏิวัติสังคมในอังกฤษอเมริกาและฝรั่งเศสโดยอาศัยแนวคิดของฮิวโก้โกเชียสโดยฮิวโก้โกเชียสอธิบายกฎหมายธรรมชาติไว้โดยยึดหลักการให้เหตุผลตามธรรมชาติของอริสโตเติลที่ได้กล่าวว่ากฎหมายธรรมชาติคือกฎเกณฑ์ที่กำหนดแบบแผนการปฏิบัติของมนุษย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการจำนงจงใจของผู้ใดกฎหมายธรรมชาติจึงมีลักษณะเหมือนกันทุกคนทุกแห่งและการมีอยู่นี้ไม่ขึ้นอยู่กับการยอมรับหรือไม่ยอมรับของผู้ใดเพื่อทำใหความคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาตินั้นหลุดพ้นจากความเชื่อทางศาสนาเป็นอิสระจากพระผู้เป็นเจ้าและดำรงอยู่ด้วยตนเองโดยมนุษย์นั้นสามารถใช้เหตุผลเกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในมนุษย์แล้วฮิวโก้โกเชียสได้ให้คำนิยามของกฎหมายธรรมชาติว่าอย่างไรล่ะฮิวโก้โกเชียสได้ให้คำนิยามของกฎหมายธรรมชาติว่ากฎหมายธรรมชาติคือบัญชาของเหตุผลอันถูกต้องที่ชี้ว่าการกระทำอันหนึ่งว่ามีความต่ำทรามในทางศีลธรรมหรือมีความจำเป็นในทางศีลธรรมโดยพิจารณาว่าคุณภาพของการกระทำนั้นเป็นไปตามธรรมชาติหรือขัดแย้งกับธรรมชาติที่มีเหตุผลของมนุษย์กฎหมายธรรมชาติย่อมมีอยู่ด้วยตนเองแม้พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่อาจสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ต่อไปเป็นตัวอย่างที่ปรับใช้ในปัจจุบันนะคะฮิวโก้โกเชียสเชื่อในธรรมชาติของมนุษย์โดยได้อธิบายว่าตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นสามารถรับรู้ผิดชอบชั่วดีได้ด้วยตนเองและเชื่อว่าคนทุกคนเป็นคนดีตามธรรมชาติซึ่งคนดีในความหมายของโกเชียสคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยทุกคนนั้นไว้ใจกันจึงไม่จำเป็นต้องมีกฎเพื่อใช้บังคับกับคนดีในความหมายของโกเชียสเพราะทุกคนนั้นทำตามหรือไม่ทำตามในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจว่าคนดีนั้นทำโดยที่ไม่ต้องมีกฎเพื่อใช้บังคับเพราะทุกคนนั้นสามารถรู้ผิดชอบชั่วดีได้ด้วยตนเองตัวอย่างที่ใช้ได้ในปัจจุบันได้แก่การเข้าแถวขึ้นรถตู้ประจำทางในการยืนรอนั้นไม่ได้มีกฎการบังคับว่าจะต้องยืนรอตรงไหนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบขณะยืนรอขึ้นรถตู้ไม่มีกฎใดๆบอกว่าจะต้องยืนรออย่างไรซึ่งเป็นการบังคับแต่ผู้โดยสารสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าจะต้องยืนรอตรงไหนโดยไม่ต้องมีกฎใดๆเป็นการกระทำด้วยตนเองจึงทำให้เกิดความเป็นระเบียบไปชมคลิปวิดีโอกันเลยพี่ครับรู้ได้ไงครับว่าต้องมายืนเข้าแถวรถตู้รอรถตู้ตรงนี้ครับอ๋อพอดีเห็นเขาต่อแถวกันก็เลยเดินมาแล้วก็ถามเขาอีกทีนะครับแล้วแถวนี้มีกฎอะไรไหมครับอ๋อไม่มีนะครับไม่มีครับน้องรู้ได้ไงครับว่าจะต้องมาเข้าแถวตรงนี้ครับก็ถามคนที่ต่อแถวพี่ก่อนแล้วคิดว่าแถวนี้มีกฎอะไรไหมครับก็ต่อแถวตามไปเรื่อยๆเองนะครับขอบคุณมากครับน้องรู้ได้ไงว่าจะต้องมาเข้าแถวตรงนี้ครับก็ดูเอาอะครับดูช่วงแรกเขาก็ถามเขาอะครับอ๋อแล้วแถวนี้มีกฎอะไรไหมครับก็ไม่นะครับเท่าที่ผมรู้ก็เขาให้เข้าแถวตามนี้อะครับตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้ในปัจจุบันเพราะในปัจจุบันคนทุกคนไม่ได้เป็นคนดีตามความหมายของโกเชียสเนื่องจากมีคนทำในสิ่งที่คิดว่าคนปกติโดยทั่วไปนั้นจะไม่กระทำกันจึงจำเป็นต้องมีการออกกฎห้ามไม่ให้กระทำเช่นนั้นอีกได้แก่กรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ขับถ่ายในที่สาธารณะซึ่งตามปกติโดยทั่วไปไม่มีบุคคลใดขับถ่ายในที่สาธารณะ
แต่จากกรณีที่เกิดขึ้นทำให้ต้องมีการออกกฎข้อบังคับเพื่อห้ามไม่ให้การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นอีกจึงมีบทบังคับโดยการติดป้ายห้ามขับถ่ายในที่สาธารณะและมีกฎหมายบังคับไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในมาตรา29ซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ใดขับถ่ายในที่สาธารณะหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทเพื่อใช้เป็นข้อบังคับและห้ามไม่ให้ผู้ใดขับถ่ายในที่สาธารณะอีกขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย